สวัสดีค่ะอันนี้คลิปที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเซตอัพไม่มีอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันจะทำไมมันถึงต้องเวลทั้งคอถ้าเกิดว่าเซตมีปัญหานะคะถามว่าเฉพาะจุดได้ไหมมันเราต้องวินิจฉัยว่าความสูงของมันเนี่ยเฉพาะจุดได้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสมมติว่าอยู่ท้ายอยู่ท้ายสมมติว่าตั้งแต่12มันก็ต้องแต่12ลงไปจนถึงเฟสสุดท้ายนะคะหลักการก็เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเวลระหว่างก่อนเฟสที่เหลือเนี่ยมันสูงเนี่ยก็มีโอกาสจะต่ำกว่าเฟสท้ายไปด้วยดังนั้นการที่เราเอาแปรเอาเขาเรียกว่าอะไรนะตะไบมันจะมีความเรียบของมัน 100% จากพื้นฐานเมื่อเราตะไบเราจะเอาแค่ตะไบวางเราก็จะเห็นว่าเฟสเนี่ยมันจะมีแสงรอดมันไหมเฟสมันมีแสงรอดมันก็แสดงว่ามันมีตัวที่เตี้ยกว่าฉะนั้นเราจะต้องตะไบตัวที่สูงเราก็ใช้ปากกาพวกมีจีขีดแล้วก็เวลพอเราเวลไปเนี่ยใช่ไหมคะเวลไปเรื่อยๆไอตัวที่เตี้ยมันจะไม่โดนมันจะไม่โดนตะไบไอตัวที่สูงจะโดนตะไบแล้วตะไบที่เลือดจะไปโดนตัวที่เตี้ยจนหมึกมันหายก็หมายความว่าโอเคมันเท่ากันแล้วจบหลักการนี้แค่นี้แต่พูดถึงเครื่องมือด้วยว่าเป็นที่ทำนะคะเพราะว่ามีถามมาว่าการเราต้องเก่งเรื่องคอก่อนที่เราจะเซตอัพคอมันจะต้องตกอย่างนี้นะคะคอจะต้องตกบางครั้งคอมันงออันนี้จะงอเวอร์บางครั้งคอมันโฟกแน่นอนสายที่วิ่งสายที่อยู่มันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะที่อธิบายก่อนคลิปหน้าอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะว่าอันนี้3แบบนะคะอันนี้แบบที่ Aอันนี้คือสายนะคะอันนี้คือคอฉะนั้นคอมันควรจะเป็นแบบ A ค่ะถูกไหมคะมันก็จะจับเตี้ยไปสู่สายจะวิ่งไอ้ตรงนี้ก็จะเป็น B นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเคมันก็จะทำให้เราอันเนี้ยเวลาเราเล่นมันจะไม่สะดุดนะคะแต่ถ้าอย่างนี้พอเราเล่นตรงคางกลางคอใช่ไหมคอจะปัดไปหมดแต่พอมันเล่นท้ายๆไม่บัดแต่พอไปอันนี้จะบัดตรงช่วงต้นคอต้นถึงตรงกลางแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่บัดเลยโอเคแต่แน่นอนนะคะสองตัวนี้ทำให้สเกลเพี้ยนเพราะว่าสเกลจะสูญเสียระยะอันนี้ก็สูญเสียระยะอันนี้ก็สูญเสียระยะฉะนั้นขันให้มันตรงอันนี้คือทำให้ดูนะคืองอมากงอน้อยมองเห็นแต่ว่าเวลากีตาร์คอมันงอนิดเดียวงอไม่ถึงเซนงอไม่กี่มิลสองมิลแต่ว่าตาเราอาจจะมองที่ตรงเนาะแต่เอาไม้ธรรมชาติมันไม่ตรงว่ะอะไรเงี้ยแต่วิธีนี้คือกดสายนะคะมือซ้ายกดที่เฟสหนึ่งมือขวามากดที่เฟส12อันนี้ทำนะคะเนี่ยกดอย่างเงี้ยที่เฟสหนึ่งแล้วมากดที่เฟส12เราก็มาส่องดูว่าเฟสไหนมันเตี้ยนี่คือเป็นการทำให้สายมันถูกดึงให้ตรงเวลาเราตั้งสายแล้วนะคะเราจะรู้ว่าไอ้คอเรางอผิดหรือเปล่าแต่โดยธรรมชาติคอมันจะงอที่จะแรงที่สายแต่เราต้องการเขาเรียกว่าสูงสุดตั้งสายเสร็จแล้วเราก็มาตั้งสายมันตึงขึ้นนิดเดียวนะเพราะว่าเวลาเราทำให้คอมันตรงแล้วก่อนตั้งสายมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันตรงใช่ไหมเราโดนแรงดึงสายทั้ง6งอนิดนึงพอเรามากดอย่างนี้เราไม่ถัดว่าทาก็ได้ทีละสายสมมติว่าเฟสมันเวลมาดีอยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเราต้องการคอยมันตรงขันขึ้นนิดนึงเราจะตั้งสายเสร็จเบาๆนะคะแต่จริงมันนิดเดียวแค่นั้นเองมันจะทำให้เวลาเราสัมผัสตรงช่วงกลางคอเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะบาลานซ์กันทั้งคอ
ไม่งั้นพอที่มันตรงอ่ะพอถูกใส่สายแล้วปุ๊บช่วง5ถึง5เฟส5เฟส7เฟส9ในช่วงเนี้ยมันจะงอแต่คนทั่วไปไม่ซีเรียสแต่ลีน่าซีเรียสเวลาเล่นรู้สึกไอ้มันช่วงนี้เราต้องออกแรงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงผมว่าต้องออกแรงกดสายเพิ่มอีกนิดนึงแต่มันไม่บัดนะคะเพราะว่าสะพานสายเราอยู่ในตำแหน่งที่ให้มันรับการงอได้อ่ะก็อยู่ที่มัน 1.5 มิลอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะแต่พอต้องการทัชเช่นที่มิลนึงที่สำคัญคือหน้าเฟดหน้าฟิงเกอร์บอร์ดจะต้องเรียบ180องศาในเรเดียนในทั้งเรเดียนทั้งคอเฟดคุณก็ต้องเท่ากันเท่ากันทุกเฟดความสูงนะคะแล้วก็นี่นัดก็ต้องมีความสูงที่พอดีด้วยนะคะโอเคมันจะมีความสูงเฉลี่ยแต่แน่นอนจะไม่มีสัมผัสที่แตกต่างกันนะคะบิดก็อยู่ในความสูงที่ต่ำสุดได้เลยมันก็จะกระดึงให้ดึงให้ถึงกับขนาดว่าเฟส24ในระดับหนึ่งแต่แน่นอนค่ะเมื่อคุณตีคอร์ดบัตเพราะว่าเวลาตีมันก็จะมีเขาเรียกว่าการแกว่งของสายสายยิ่งใหญ่เพราะท้องช้างมันเยอะมันก็จะไปกระทบเฟดคุณยิ่งตีแรงเท่าไหร่ดีดแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งกระทบเฟดแรงเสียงบัดก็จะเกิดขึ้นแล้วว่าคุณเล่นต่ำหมายความว่าคุณเล่นเร็วแล้วเบามันก็จะไม่บัดโอเคนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะบัดตรงไหนก็คือว่าเราต่ำมากก็คือเล่น3เฟดแรกจะบัดหลักการก็คืออย่างง่ายๆเลยเราเริ่มจากเช็ค3เสร็จดีก่อนบัดไหมบัดปรับปิดสูงขึ้นนิดนึงคอเราตรงแล้วนะคะใส่สายแล้วโอเคนัดมาโอเคนะไม่พูดถึงว่าตัดนัดยังไงเอาสมมติว่าเป็นกีตาร์ทั่วไปในท้องตลาดโอเค3เสร็จนี้ก่อนตั้งบิดตั้งเบ็ดให้ตรง3เฟสมันไม่บัดอ่ะทีละนิดทีละนิดจากต่ำสุดที่มันบัดเราตั้งไปเลยที่1มิลแต่จริงๆแล้วโดยเฉลี่ยนะคะถ้าจากโรงงานที่มาตรฐานไอ้ตรงเนี้ยมันได้ที่3ได้ที่ 1.5 มิลที่เฟส12ทั่วไปนะทั้งฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีจีน 1.5 ได้เลยสาย1นะคะสาย6ก็จะมา 1.6-1.7เบอร์สายด้วยนี่พูดถึงเบอร์สี่นะคะไม่ได้พูดถึงเบอร์เพราะว่าเราใช้เอาที่เป็นมาตรฐานต่อมาเมื่อเราเช็คแล้วมันไม่บัดถ้าจริงเราจะอยู่ในช่วงขั้นต่ำแล้วก็จะมาเช็ค5 6 7เสร็จที่5ไม่ต้องเสียบแอมป์นะคะฟังเสียงอะคูสติกในกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าก็เหมือนกันกีตาร์อะคูสติกเหมือนกันเพราะว่าเสียงแอมป์ปุ๊บเนี่ยแอมป์มันช่วยเสียงบัสเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะแอมป์มันช่วยได้จริงๆยิ่งแอมป์ยิ่งดียิ่งช่วยนะคะถ้าเจอแอมป์แฟลตเนี่ยมันจะไม่ช่วยแอมป์หลอดช่วยครับก็ลองแล้วเข้าแอมป์มันไม่บัสแต่ว่าตรงนี้มันบัสแล้วก็ลองดูที่เวลาเราเช็คเนี่ยไม่ใช่คำว่าบัดในบัดเดียวเราต้องฟังหางเสียงหางเสียงที่มันเต็มโน้ตเนี่ยถึงไหนเราก็อยู่ในใจนะนำไปใช้มันทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าไอ้แต่ละสายเนี่ยโอเคมันมีโทนต่างโอเคโน้ตมันยาวถึงเมื่อไหร่หยุดไหมสายยังสายนักเสียงเธออยู่ที่มืออยู่โอเคโน้ตยังเต็มพยายามยังได้ยินอยู่นั่นโอเคใช้ได้แต่ถ้าเกิดไปปุ๊บด้วนปั๊บเราต้องหาสาเหตุเลยมันมีด้วนที่เกิดจากบัสกับด้วนที่ไม่ได้เกิดจากบัสด้วนที่ไม่เกิดจากบัสคือมันต่ำพอต่ำปุ๊บเนี่ยอัตราการแกว่งมันได้ไม่เยอะเราจะต้องปรับสูงขึ้นมาปรับสูงขึ้นปุ๊บเราก็จะได้ความอิ่มความอิ่มของโน้ตเพิ่มมันมีเนื้อคือโน้ตมันเต็มตลอดHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ตรงนี้เราก็ไขบิดเพราะรู้สึกว่าหางมันด้วนไม่ได้ด้วนจากบัตรนะมันด้วนจากว่าการสั่นสะเทือนของมันอ่ะมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันหยุดเพราะมันกระทบผิวของเฟดที่ต่ำที่สุดใกล้ๆก็คือสมมติ5มันกระทบ6เบาๆแต่มันไม่มีเสียงบัตรเกิดขึ้นมันเลยทำให้น็อตมันปึ๊บแหว่งขึ้นแล้วก็ลงแหว่งขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หยุดฉะนั้นต้องปรับขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบหน้าของผมของเฟดที่เตี้ยที่สุดที่เรากดนะคะเช่นกดเฟดที่5นะคะเนี่ยอุ้ยนี่ดีดแรงแรงมากๆก็จะบัตเฟดที่6นี่เลยหน้าดีแบบลงนะไม่ใช่ดีแบบไม่ใช่ดีแบบอันนี้เลยหน้าดีแบบกดลงไปหาพอดีกดใส่ไปหาพอดีมันจะเป็นเสียงแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆบัตแต่มันเป็นโน้ตอยู่อันนี้ดีแบบธรรมดาโอเคคือเราเช็คมาถึงช่วงนี้แล้วก็ไปเช็คที่เฟส12เฟส12เนี่ยช่วง11 12 13เนี่ยมันจะมีอะไรที่ต่างสองช่วงบทเฉพาะกีตาร์ไฟฟ้านะคะกีตาร์โปร่งไม่ค่อยสิกีตาร์โปร่งคลาสสิกไม่ค่อยดีเป็นไรเพราะว่ามันจะหมดละคือเฟสที่12เนี่ยมันคือกึ่งกลางของสเกลก็คือกลางคอกับบอดี้มันอยู่ตรงกลางฉะนั้นถ้างอเนี่ย12มันงอต่ำสุดถ้ากีตาร์เราทำคอมาไม่ดีหรือคอมันงอนิดนึงไป12บัตก่อนเลยกับ11เนี่ย10 12 11เนี่ยชอบบัตถ้าคนทำกีตาร์หลายๆตัวบอกเฮ้ยทำไมมันทำมายังไงให้ตรงบัตทุกทีตรงนี้แหละปัญหาเพราะอะไรคะ1การต่อคอที่ก็บอดเฟดแล้วคอที่ต่อถ้าเกิดว่ามันองศามันแบบว่ามันไม่ได้หรือมันตีไปหน่อยสูงไปหน่อยมันไม่อะไรพอลงพอดีเราต้องไปปรับให้มันพอดีแต่ว่าถ้าเกิดคอมันต่อมาจากโรงงานแล้วเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีแก้คือใช้บิดแก้บิดตั้งคอให้ตรงก่อนปรับบิดให้สูงขึ้นแล้วเป็นโบออนง่ายขันน็อตออกขันน็อตออกขันเข้าไปใหม่ก็ดูตรงช่วงคอจะเอา180หรือจะเอา17องศาหรือจะเอา7องศาเลือกเลยเป็นเฟนเดอร์มันทำได้มันก็จะมีตัวตั้งคอข้างหลังใช่ไหมคะดันขึ้น มันก็เหมือนกับว่ายกขึ้นว่าที่ถ้าเล่นกีตาร์พวกอาร์ตท็อปนะเราจะเห็นว่าคอมันแอนไปข้างหลังหรือกิฟสันนี่เก่าๆคือมันจะไม่ได้คอกับบอดี้ไม่ได้แฟลตกันตรงคอมจะเอ็นไปด้านหลังสมมติว่าก่อนนะคะเดี๋ยวได้ทำใบแหลกลงที่บ้านรูทูตำคานซ้ายโอเคอันนี้จบไปก่อนอันนี้คือหลักการง่ายๆทำตรงๆแฟตกีตาร์คลาสสิกก็เป็นหลักการนี้โป่งทั่วไปก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นอาร์ตท็อปหรือกีตาร์คลาสสิกยุคใหม่ๆก็จะทำตรงนี้เพราะมันจะได้โทนอะไรที่มันเจ๋งกว่ามันไม่ได้เบสมากกว่ามิดโลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ที่สำคัญนะมันช่วยทัชชิ่งของคนด้วยสมมติว่าเส้นนี้คือบอดี้สี่เหลี่ยมนี้คือบอดี้นะคะสี่เหลี่ยมนี้คือบอดี้คือคอสังเกตว่าคออารีน่าจะยังไปด้านหลังนะครับอันนี้นัดกระดิบนะคะก็สายที่เดิมสายโอเคขี่กับโซฟามันไม่ตรงนะคะโอเคสายก็จะวิ่งอย่างนี้ตรงนี้สูงขึ้นนะคะทำให้สัมผัสช่วงเฟสท้ายเนี่ยมันใกล้สายไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากเลยถ้าเกิดเพราะว่ากระดงกับหมุดต่อหม้อเนี่ยมันอยู่ในระยะของมัน
แต่ว่าตัวสะพานถูกยกขึ้นให้ใกล้กับสายสลิงไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นวิศวกรรมให้ทัชชิ่งมันเท่ากันทั้งหมดแต่แน่นอนนะคะเวลาเราเล่นช่วงสายเป็นบนเนี่ยมันตีเสร็จแน่เลยฉะนั้นไม่จำต้องมีองศาของคอที่บาลานซ์กับสายด้วยแล้วความทัชชิ่งของสายที่สูงขึ้นโอเคตรงนี้เราไม่พูดถึงเรื่องการทำเหนือแต่ว่าผู้หญิงกีตาร์ทั่วไปที่มันมีอยู่แล้วเราปรับขึ้นมานิดนึงนะคะในช่วงเฟส12เนี่ยของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความสูงกับบัตรถูกยกแต่คอเราต้องตรงก่อนอันดับแรกคอต้องตรงก่อนพอสายกว่านี้จะไม่ชนต้องไม่ชนเพราะถ้าชิ้นตรงนี้จะเหลืออยู่ประมาณมิลกว่าไม่ถึง2มิลนะคะงงไหมคะแต่แน่นอนค่ะตรงนี้จะได้รับแรงกระทำที่รุนแรงเช่นการตีคอร์ดแบบแรงๆเนี่ยมันชนอยู่แล้วล่ะค่ะไอ้แบบนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าชอบโซโล่หรือจะเล่นเกาด้วยนิ้วทั่วไปไม่ใช่สตัมคอร์ดกันรุนแรงแน่นอนกีตาร์สไตล์นี้ไม่ค่อยเหมาะนะคะแต่ถ้าจะให้เหมาะนะคะก็ให้กระโดงสูงขึ้นแค่นั้นเองถ้าชิ้นจะ3มิลนะคะตีไปได้เลยแต่เราจะรู้สึกได้ว่าช่วงนี้มันเตี้ยลงยกสูงขึ้นอันนี้ที่ได้ทำอยู่ที่ประมาณ10องศา10องศานะโอเคแต่กีตาร์บอลทั่วไปทำไม่ได้นะคะเราต้องเลือกดูอยากให้ช่วงท้ายๆเราโซโล่ได้แบบสบายเช่นตัวนี้เราก็จะได้เตรียมอ่ะจริงๆแล้วตัวนี้มันเอียงข้างหลังตัวนี้เอียงอยู่ที่ประมาณ 5-7 องศานะคะแต่ว่าเนื่องจากการขุดด้วยขุดมัน5แต่ว่าเราตั้งแล้วปุ๊บเราต้องการและเขาเรียกว่าแรงเสียดทานของคอที่สูงขึ้นเราจึงต้องมีวัตถุหนุนอยู่ใต้คออ่าฮะเพิ่มแรงเสียดทานของคอซึ่งกีตาร์โบอ่อนมันจะมีแรงมันจะไม่มีแรงเสียดทานมันจะด้วยน็อตแน่นอนแรงสั่นสะเทือนทำให้การเคลื่อนตัวเกิดขึ้นแรงเสียดทานของไม้มันไม่เพียงพอที่ทำให้มันนิ่งถ้าใครที่ใช้เลื่อยไม้หรือจอกไม้จะรู้ว่าไม้อัดกับวัตถุแรงแค่ไหนมันก็ลื่นนะผิวมันไม่ค่อยมีแรงเสียดทานสูงโลหะก็เป็นแล้วน็อตก็เป็นโลหะลื่นๆแน่นอนมีนิ่งก็จะมีเสียงไม้กระทบเกิดขึ้นถูกไหมคะยุบอับกึบกึบอะไรเงี้ยเวลาเล่นอาจารย์คงบอกว่าเสน่ห์บวกอ่อนแต่แน่นอนคุณจะแลกกับหางเสียงกับโน้ตที่แต่วิธีแก้ก็คือทำให้แรงเสียดทานของคอเพิ่มขึ้นที่คอโดยการใช้หนอนหนอนยึดไม้กระดาษทรายหรือกาวแต่กาวไม่เหมาะสมนะคะบางคนเอามาติดกาวมาแล้วก็ไม่ได้ใช้กาวที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความแกร่งพวกเป็นอะคริลิกกาวกับใช้พวกกาวซิลิโคนที่ความยืดหยุ่นทำไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมใช้กาวกีตาร์นั่นแหละค่ะไม่ใช่กาวตาช้างนะกาวกีตาร์ยึดสร้างแรงเสียดทานนิดเดียวไม่ใช่แบบทานทั้งปื้มมันก็จะติดเป็นเซตเนี่ยไปเลยไม่ใช่นิดเดียวถอดได้ติดนิดอะไรต้องเสียเนื้อมาหายเวลาดึงออกก็ฉะนั้นต้องใช้วัตถุสร้างแรงเสียดทานเช่นพวกกระดาษทรายเวลาเราทำงานไม้เนี่ยกระดาษทรายทำให้เราลองกระดาษทรายไว้ที่สแตนหรือไว้ที่รั้วตัวงานนิ่งเลยต่อให้เราเตอร์หรือใบเลื่อยที่วิ่งด้วยมอเตอร์ไม่ขยับฉะนั้นนับประสาอะไรกับกำลังสาย6สายที่มีกำลังไม่กี่ปอนด์มียังไม่ถึง1นิวตันก็คาแรคเตอร์ของปิกอัพเนี่ยมันช่วยเรื่องซาวด์พวกนี้ได้เยอะก็จริงๆแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องหรอกคนเล่นอะรู้เรื่อง ก็ความอะคูสติกมันจะเกิดขึ้นจากการเซตอัพที่น่าอธิบายทั้งหมดนี่แหละจริงๆมั
ันไม่มีอะไรยากนะเราจะให้กีตาร์เราเนี่ยมีโน้ตที่อินชัดอะไรต่างๆไม่ได้พูดถึงอื่นๆนะอื่นๆเป็นเรื่องของโทนเป็นเราพูดถึงว่าความเป็นมาตรฐานความถูกต้องแต่แน่นอนค่ะตัวกีตาร์มันต้องเอื้อให้ได้อยู่แล้วนะคะถ้ากีตาร์ไม่เอื้อคุณตั้งมันก็จะไม่ได้อย่างกีตาร์บางตัวมันไม่เอื้อตั้งทัชชิ่งให้ต่ำมันก็ไม่ได้ดั่งใจมันก็จะบั้นมันก็ต้องไปแก้แก้คออะไรกันไปแก้นัดนะคะแล้วก็เรื่องสัมผัสเนี่ยอย่างที่ลีน่าบอกในคลิปแรกสัมผัสมันจะต้องเบาๆใช่ไหมคะก็คือการเลือกเฟตเลือกเฟตที่ให้สัมผัสสบายมือสบายนิ้วโอเคฉะนั้นต้องเลือกเบอร์เฟตที่มันใช่อย่าง Extra Jumbo ที่ใช้ใน LTD ESP ก็เป็นที่นิยมง่ายดีง่ายแต่ว่าถ้าเมื่อเฟดมันสึกเนี่ยค่ะตะไบเนี่ยไปคืนลูกมันเล่นไปคนที่เล่นหนักๆเนี้ยนะสายฮีโร่ทั้งหลายหรือคนที่ฝึกหนักแต่ไม่ได้ฮีโร่มันไปก็ไปสึกตะไบเองวิธีการตะไบคือลูกนะคะไม่ดันถ้าดันแล้วเดี๋ยวไอ้ขาที่ยึดในร่องเฟดมันจะอาจจะหลุดได้เพราะด้วยกำลังเรานะคะแต่คนแรงไม่เยอะก็โชคดีไปคนแรงเยอะเอาเรียบร้อยเฟดหลุดแล้วทำไงดีเนี่ยไม้ฉีกด้วยฉะนั้นรูดให้มันคืนรูดรูดมาทางหัวท้ายแล้วก็ให้ได้เรียนแต่คิดว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะช้าช้าถ้าเร็วเร็วเร็วปุ๊บมันตกแล้วก็ตรงแล้วเสียเลยเรียนแค่นั้นจบไม่มีอะไรแล้วก็ช้าช้าใจเย็นนะคะถ้าคิดว่าตัวเองใจร้อนไปให้ช่างเขาทำนะคะถ้าใจเย็นก็ซื้อมาไว้ก็ประมาณ 2-3,000 นะคะซื้อในเวิร์กมีขายเดินเอานะคะชุดประมาณ 3,000 กว่าบาทมี3อัน6เบอร์นะคะ6เบอร์ยอดนิยมนะคะขอซื้ออันเดียวไม่ขายขาย3อันเลยเนี่ยตกได้ละ 1,000 กว่าบาทนะคะในเวิร์กนะคะลองดูค่ะร้านแนะนำมานะคะร้านที่ขายแบบเนี้ยร้านอะไรอะร้านที่ขายไอ้บันเน็ตนะคะร้านนั้นขายตัวนี้นะคะมีไม่เยอะไปซื้อเก็บไว้ใช้เองก็ได้ตะไบเองก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดขี้เกียจซื้อก็จะมาให้ตะไบใช้ได้ก็คิดค่าแรงนิดหน่อยไม่กี่ร้อยนะคะค่าเสียเวลาก็ประมาณชั่วโมงถึงคอร์สแล้วก็สูตรอะโอเคมันก็จะมีผงอะผงพวกเนี้ยมันจะจับน้ำมันกับผงโลหะแล้วก็เลมอนออยล์เช็ดก็หลุดลงเลมอนออยล์ก่อนก็ได้แล้วก็ขับผงมันจะไม่ฟุ้งมันจะเกาะอยู่กับน้ำมันแล้วเรากระดาษทิชชู่เช็ดได้เลยชุบน้ำมันเช็ดก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ดีต่อกีตาร์ด้วยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายเทคนิคง่ายๆลองดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันแพงใช่ไหมลีน่ามีวิธีทำนะเดี๋ยวไว้ทำคลิปสอนทำจากไม้แล้วก็ราคาอาจจะร้อยกว่าบาทเองด้วยนะเอาไว้ตะไบกันเองโดยใช้เป็นกระดาษทรายก็จะได้ถึงเบอร์สูงๆเลยถึงเบอร์2,000เฟตเงาวับเลยอะไรเงี้ยคือสมัยโบราณมันก็ไม่มีแบบนี้นะเราทำกันเองนะคะใช้ไม้ทำไม้กับตะไบช่างทองอะบางคนอาจจะผู้แค่นี้บางคนจะเก็ตไปทำเองได้แต่ว่าเอาดินสอกดมาล่างรูปเฟตตัวใหม่ๆก่อนว่ามันโค้งหน้าตาโค้งยังไงนะคะก็พยายามแต่งให้ได้อย่างนั้นก่อนแล้วก็ค่อยไปทำกับตัวไม้จริงนะคะวิธีการนี้คร่าวๆนะส่วนวิธีทำเดี๋ยวไว้นู่นว่างๆเดี๋ยวสอนทำหาเศษไม้เนื้อแข็งเมเปิลมอฮอกกานีก็ได้นะคะส่วนใหญ่นิยมใช้เมเปิลเพราะมันเบาแล้วก็แต่งง่ายนะคะแล้วรูปทรงไม่ค่อยเพี้ยนแล้วก็มอกกานีก็ได้ค่ะแต่ถ้าได้พวกอีวานิวาสูตรยิ่งดีเลยนะบูตะไบนี่ไหมบูตะไบนี่ไหมก็ลองดูค่ะทัศน์สวัสดีค่ะสงสัยก็ถามได้นะ